เล็กจัดรายการเพลงสากลแล้วเปิดคู่กับสปอตโบราณด้วยนะฮะสุดท้ายนี้ก็พี่เล็กจากไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะจำชื่อเล็กวงสว่างแล้วก็จะบอกคนอื่นๆบอกรุ่นน้องนะว่าครั้งหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยเคยมีนักจัดรายการที่ผมประทับใจมากๆคนหนึ่งแล้วก็สร้างปรากฏการณ์สร้างผลงานให้กับนักจัดรายการรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานและอีกหลายรุ่นสืบไปนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เล็กด้วยนะครับสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับในที่โตมาในช่วง80ก็ได้ฟังเพลงฝรั่งและสิ่งหนึ่งเลยที่คนไทยในยุคนั้นนะครับที่อยากจะค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงหรือว่าข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็พึ่งพานะครับหนังสือที่ชื่อว่า I S Song Hit เป็นอย่างมากเพราะว่าเราก็อยากจะร้องเพลงเหล่านั้นนะครับที่เป็นเพลงฮิตที่เราไม่มีเนื้อร้องI S Song Hit ถือเป็นคู่มือนะครับสำหรับคนที่รักเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงที่เป็นเพลงสากลภาษาอังกฤษนะครับและเราก็ได้ฝึกที่จะร้องเพลงเหล่านั้นนะครับเป็นถือว่าคุณเล็กเนี่ยได้ทำประโยชน์มหาศาลนะครับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะครับผ่านบทเพลงที่ตีพิมพ์ใน I S Song Hit นะครับก็ถือว่าคุณเล็กวงสว่างถือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็สำหรับชีวิตของผมเองนะครับได้พึ่งพา IS 2 Hit มาช้านานทีเดียวครับความในใจของผมที่มีต่อคุณอาเล็กวงสว่างนะครับผมคิดถึงสมัยเมื่อครั้งอดีตนะครับที่ตัวเองมีโอกาสไปเดินตามแผงหนังสือสนามหลวงครับจริงๆแล้วโดยวัยของผมเองก็ไม่ทันนะครับ IS 2 Hit ที่เป็นฉบับเริ่มแรกนะครับที่มีการใส่เนื้อเพลงคำร้องภาษาอังกฤษแต่ได้ไปเห็นหนังสือเก่าๆที่นั่นยุคสมัยผมเติบโตมาพร้อมกับหนังสือ The Guitar นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอายุกว่า40ปีแล้ว The Guitar ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงเพลงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่คุณเล็กได้บอกกล่าวไว้แล้วครับว่าเราฟังเพลงไปไม่ว่าจะเป็นเพลงที่มาจากแผ่นเสียงหรือจากซีดีหรือเพลงที่มาจากวิทยุจากนั้นเราก็ดูเนื้อร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ตามไปกับดนตรีที่กำลังเปิดออกจากเครื่องเสียงของเราด้วยนั่นคือประสบการณ์หนึ่งที่ผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งตัวผมเองแล้วก็คนอื่นๆในสังคมไทยนั้นก็คงจะมีร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้เคยจับกีตาร์มาไว้บ้างนะครับคุณเล็กทำให้เราเห็นว่านะครับดนตรีนั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับกับกีตาร์ที่เข้าถึงได้ทุกๆบ้านแล้วก็ทำให้เราเข้าถึงแง่มุมอื่นๆนะครับที่เป็นสุนทรียภาพของดนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วในแต่ละครั้งนะครับนอกจากกีตาร์แล้วก็ยังมีเพลงที่กรุ๊ปปิ้งให้เห็นถึงสไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร็อกเป็นพ็อปเป็นโอดี้นะครับเป็นเพื่อชีวิตเป็นรูปแบบที่หลากหลายมากนะครับการยืนหยัดของหนังสือ The Guitar จนถึงกีตาร์แม็กในปัจจุบันนั้นก็เป็นการสะท้อนเห็นเป็นอย่างดีนะครับว่าจริงๆแล้วเสียงดนตรีนั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานครับโดยที่มีเล็กวงสว่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันตอนนี้คุณเล็กก็ได้ลาพวกเราไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าคุณปิยวรรณวงสว่างซึ่งเป็นลูกสาวคุณเล็กนั้นก็คงจะสืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อของเธอนะครับในการที่จะนำเสนอหนังสือกีตาร์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับดนตรีต่อไปแต่ที่น่าเสียดายคือว่าตอนนี้เราคงไม่มีเสียงคุณเล็กวงสว่างจากรายการให้เราได้ยินเหมือนอย่างครั้งก่อนๆที่ผ่านมาน่าเสียดายครับThank you.